ผยสเปค Huawei Nova 8และ Nova 8 Pro ใช้ชิปคิริน985รองรับ 5G Dual Mode ให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมีชาร์จเร็ว66วัตต์เผยสเปค Huawei Nova 8และ Nova 8 Pro ใช้ชิปคิริน985รองรับ 5G Dual Mode ให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมีชาร์จเร็ว66วัตต์ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Huawei เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Nova 8และ Huawei Nova 8 Pro ในวันที่23ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับล่าสุดก็ได้มีสเปคบางส่วนเผยออกมาแล้วครับโดยข้อมูลที่เผยออกมานี้ถูกเผยโดย Digital Chat Station ที่เป็นแหล่งข่าวหลุดชื่อดังได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยรายชื่ออีกทีหนึ่งครับโดยมีข้อมูลออกมาตามนี้ครับเริ่มที่สเปคของ Huawei Nova 8ก่อนนะครับใช้ชิปประมวลผลที่ Kirin 985รองรับ Dual Mode 5G มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED รองรับอัตรา Refresh Rate สูงสุด 90 Hz เป็นจอแบบขอบโค้งมีรุ่นความจุ RAM 8 GB ROM 128 GB และรุ่น RAM 8 GBROM 256GB ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียดโทร14ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความเรียด8ล้านพิกเซลและกล้องอีก2ล้านพิกเซลอีก2ตัวครับส่วนกล้องหน้าความเรียด32ล้านพิกเซลรองรับระบบชาร์จเร็ว66วัตต์อีกด้วยครับส่วนสเปคของ Huawei Nova 8 Pro มีตามนี้ครับใช้ชิปประมวลผลที่ Kirin 985รองรับ Dual Mode 5G หน้าจอรองรับอัตรา Refresh Rate สูงสุด 120Hz เป็นจอขอบโค้งมีรุ่นความจุ RAM 8 GB ROM 128 GB และรุ่น RAM 8 GB ROM 256 GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียดโทร14ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความเรียด8ล้านพิกเซลและกล้อง2ล้านพิกเซลอีก2ตัวครับส่วนกล้องหน้าเป็นเลนส์คู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเรียด32ล้านพิกเซลและกล้องฟลัชเทสความเรียด16ล้านพิกเซลครับรองรับระบบชาร์จเร็ว66วัตต์อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ